ก็ต่อกันนะครับกับคลิปนี้นะครับการควบคุมวัตถุสมมุติว่าเนี่ยเราต้องการเลื่อนโต๊ะทั้งโต๊ะเนี่ยถูดูลําบากยากเย็นเหลือเกินเกิดตอนนี้อยากจะเลื่อนโต๊ะหรืออะไรเงี้ยจะลากครอบก็ลําบากนะครับเดี๋ยวลองขอล็อกพื้นก่อนสมมุติเราล็อกพื้นไว้แล้วไหนพื้นวะอ่ะล็อกพื้นไว้นะครับเราจะลากครอบโต๊ะถามว่าลากครอบได้เลยไหมก็ได้นะครับลากครอบได้เลยกดตัวแค่กดตัว V ลากครอบคลิกลากครอบได้ไหมเดี๋ยวมุมกล้องก่อนลากไม่ไปด้วยจะมานั่งเลือกเลเยอร์อย่างนี้ก็ดูค่อนข้างจะลําบากใช่ไหมมานั่งเลือกอ่ะจะเลื่อนทีหนึ่งก็เลือกเลเยอร์แล้วถ้ามีโต๊ะหลายๆโต๊ะล่ะเราจะทํายังไงพวกชิ้นส่วนประกอบเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดมาเราจะดูพิเคตมามันก็ซ้อนเป็นลักษณะอย่างนี้คือไม่ได้ขึ้นแถวใหม่ทั้งหมดใช่ไหมมันค่อนข้างลําบากคราวนี้นะครับเรามาลองสร้างตัวนี้นะครับกด new นะครับ new object นะครับ new object เป็นวัตถุที่มองไม่เห็นนะครับแต่เอาไว้ควบคุมได้ปรับ new object เป็น 3D ด้วยนะ new object เป็น 3D นะครับสมมุติพี่ตั้งอันนี้ว่าอ๋อกลับไปที่ก่อนคลิกขวาตั้ง rename ใหม่เป็น table นะครับ table 1อย่างนี้และเอาไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับเลือกไอ้โต๊ะทั้งหมดที่เราทำไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับคลิกที่ตรงคล้ายๆก้นหอยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคลิกแล้วลากนะครับคลิกแล้วลากคลิกซ้ายค้างแล้วลากนะครับมาปล่อยที่ table 1ไอ้ตรง new object อันนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมโต๊ะทั้งหมดได้แล้วภายในชิ้นเดียวนะง่ายไหมอยากหมุนก็ได้นะครับโต๊ะเต้นลำนึงจบเป็นงาน new object คลิปนี้สั้นมากแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับรันดูพิเคทก็ค่อนข้างง่ายเลือกทั้งหมดนี้เลยครับเลือกทั้งรุ่นนี้กด Ctrl D กดขึ้นทีหนึ่งนะครับ Table 2เนี่ยก็จะควบคุมทั้งรุ่นนี้ไปแล้วเห็นไหมง่ายไหมเราจะวางกี่โต๊ะก็ได้ที่อยากวางอีกสักหนึ่งชุดบะจิกเลือก Table 3เอาไปพัฒนากับโปรเจกต์ของเราได้นะครับหวังว่าโปรเจกต์เราจะสวยเป็นไงแรมเลยมีหลายโต๊ะแล้วด้วยควบคุมโต๊ะได้ด้วย new object นะครับก็แค่เลือกตรงนี้เอาเลือกแค่ชิ้นเดียวมาได้ทั้งรุ่นจิ้มผิดคือตอนนี้เนี่ยพอเรามีโต๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถล็อกโต๊ะพวกนี้ได้เลยนะครับเว้นแต่ new object เอาไว้ไม่ต้องล็อกพอล็อกเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถครบจับ new object ได้เลยคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะจับติดโต๊ะนึกออกไหมจับ new object แล้วก็เลื่อนได้ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าโต๊ะจะล็อกอยู่แต่ new object ก็ทำงานแทนได้และอย่างหนึ่งถ้าตรงเนี้ยเลเยอร์มันเยอะโหวุ่นวายจังเลยไม่อยากเห็นน่ะมันมีวิธีการซ่อนด้วยนะครับเห็นตัวคล้ายๆตัวนี้ไหมหน้าคล้ายๆตัวตุ่นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยครับนะครับมันเอาไว้ซ่อนนะครับเอาไว้ซ่อนเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการคือไม่ใช่ซ่อนบนนี้นะซ่อนตัวเลเยอร์เฉยๆสมมติตัวเลเยอร์พวกนี้เราไม่ต้องการโชว์ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกลากครอบคลิกลากค้างไปเลยก็ได้เหมือนตัวตุ่นนะครับหลบอยู่ใต้ดินแล้วก็คลิกเลือกเอาไว้คือติ๊กเอาไว้ก่อนนะครับติ๊กปุ๊บสังเกตว่ารูปร่างมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมมันตัวตุ่นมุดดินอยู่แล้วเราก็คลิกที่เครื่องมือนี้หนึ่งครั้งนะครับมันจะซ่อนทันทีเปิดขึ้นมาก็ได้ซ่อนก็ได้แค่นี้เองเห็นไหมมันก็จะหายไปแล้วเลเยอร์พวกนี้ก็จะไม่เกะกะลูกตาเรานี่เราจะทําอะไรได้ตามใจชอบแล้วก็ประหยัดพื้นที่เลเยอร์ไม่เยอะแยะไม่วุ่นวายเป็นไงครับง่ายไหมครับโอเคนะครับคลิปนี้ท่านสั้นง่ายๆเนาะการใช้ new object แล้วก็การใช้เครื่องมือนี้นะครับ hide all layer for which the shine switch is set นะครับก็เป็นตัวมือซ่อนไม่ซ่อนก็ลองดู